สวัสดีครับวันนี้บอกมันก็จะเสียงเบาๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนอนหมดแล้วไม่ใช่ทุกคนหรอกก็ยังมีเราอยู่ทุกคนใช่ทุกคนก็คือมีตนาพี่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนของผมเย่แต่วันนี้มีแขกพิเศษมาอยู่ด้วยก็คืออัตโตผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกมันจะได้ยินใช่ไหมนะได้ยินผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าผมจะทำบล็อกเกี่ยวกับอะไรวันนี้ผมเลยจะมารีวิวรูปโพลารอยด์ว่าแบบวันที่ถ่ายเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่เริ่มเลยไหมไม่ค่อยเริ่มกันตืดขออนุญาตแก้เมื่อกี้ที่พูดบอกว่าโพลารอยด์ใช่ไหมพุทธภูมิแล้วโพลารอยด์ก็ได้กับโพลารอยด์บางรูปที่ผมเก็บไว้เพราะช่วงนี้ผมอินถ่ายรูปโพลารอยด์ครับแต่พี่มินไม่มีรูปถ่ายโพลารอยด์กับผมเลยตืดโอเคเราผมเลยทำหลายรูปไปละซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แบบรูปทั้งหมดที่ผมเคยถ่ายไว้ผมจะเอามาเฉพาะที่แบบผมคิดว่ามันเอามาให้ทุกคนดูได้ก็คือเริ่มจากรูปแรกอันนี้เอามาใกล้เห็นไหมผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยๆแล้วเพราะว่าแบบ Official 789ก็เคยลงไว้เอ้ยเหมือนในวงการก็มีนี่รูปนี้ใช่ที่การทำเป็นแบบรูปฟิล์ม10รูปติดกันให้เหมือนหลังจากเลิกซ้อมใช่ไหมตอนนั้นแบบยังเป็นแบบทีเลคันกินกันอยู่ยังไม่รู้จักกับโตกอริลล่าตอนนี้ยังไม่เปิดตัวด้วยตอนนี้ไปกินไม่ใช่เปิดตัวสิเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนั้นยังไม่แบบประกาศจากออฟฟิเชียลว่าแบบ10คนสุดท้ายใช่ตอนนี้แบบเหมือนสนิทกันประมาณนึงละตอนนี้ในรูปก็จะมีจินจังฮาร์ดมินนี่แล้ววันนั้นแบบสถานการณ์ก็คือเราไปกินชาบูด้วยกันแบบมีคิวมันก็ยาวไงก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรแบบโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเห็นหน้าร้านมีตู้อยู่ก็เลยแบบเดินเข้าไปต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเข้าไปแล้วแบบคิดตอนแรกคิดว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่าตู้แบบเล็กมากตู้อันกระจิ๋วนึงแล้วแบบผู้ชายตัวใบเอก4คนยัดเข้าไปแล้วมาเลยตัวใบเอกเหรอเนี่ยใช่พี่ตัวใบเอกเหมือนวันนั้นแบบจังนั่งอยู่หน้าตู้นี้เลยแล้วแบบเหมือนเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้พลาสติกแล้วเหมือนจะอายุการใช้งานมันนานเก้าอี้ค่อนข้างจะกรอบราคาเก้าอี้สั่นคลอนพอจังไปนั่งปุ๊บจังตกเก้าอี้ขาเก้าอี้หักแล้วคนทางร้านก็หันมาดูจังเขินเลยแล้วผมทุกคนก็แบบรีบวิ่งเข้าไปในตู้นี้เหมือนเดิมแล้วทำหน้าไปถ่ายรูปแล้วที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนั่นแหละอันนี้คือเหตุการณ์ของรูปนี้ครับน่ารักไหมจะชุดรูปต่อไปอุ๊ยทำไมมันเป็นแก๊งเดิมเลยชีวิตผมมันก็มีเพิ่มพี่ไทยโอเคเอาอีสปอยเอาใหม่ตืดท่าทำไมพี่มินชอบฉากตัวเองไม่รู้ก็คือรูปนี้แฮรูปนี้ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยเห็นในออฟฟิเชียลแล้วเพราะออฟฟิเชียลก็เคยลงผมไม่เคยเห็นจริงเหรออาจจะเห็นประมาณใช่นี่รูปนี้เป็นรูปที่อยู่ในออฟฟิเชียลซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นช่วงที่ก่อนเปิดตัวตรงมาตัวเองแล้วก่อนเปิดตัวแต่แบบสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่แบบคือพวกผมจะต้องไปถ่ายรูปเพื่อเปิดตัวใช่ไหมคือเหมือน14คนแรกเขาจะเปิดตัวด้วยกันแบบเป็นทางการหน่อยแบบถ่ายสตูแบบเท่ๆหน่อยแอคเท่ๆถ้าทำนี้ตัวนั้นซึ่งอันเนี้ยพวกผมก็ต้องไปถ่ายแบบไปถ่ายกันเองแบบให้มันดูมีความขี้เล่นสดใสซึ่งเป็นแบบเข้ากับพวกเรา10คนสุดท้ายหน่อยก็เลยวันนั้นไปถ่ายแบบแถวสยามครับซึ่งยังรีวิวไม่เสร็จก็คือเฮ้ยไม่อย่าเพิ่งเรียงไทม์ไลน์มานั่งไหมเนี่ยเอาจะเรียงช่วงนี้เน็กเขาอิน
การเป็นเด็กญี่ปุ่นครับเขาเลยเรียนภาษาญี่ปุ่นถึงตีสี่ตีห้าทุกวันแล้วตอนเช้าก็แบบพี่มีนเต็งดูอนิเมะเยอะนะเนี่ยพี่มินตัวเลขนะมันนับอย่างนี้แล้วผมก็ต้องรับการเรียนแบบรวบรัดตามฉบับการสอนของเซนเซ่เซนเซ่เน็กยอมไม่ใช่ตลอดเวลาตลอดก็โอเคก็โอเคเป็นพี่เองตื่นโอเครูปอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราไปถ่ายรูปแบบเดี๋ยวที่สยามเป็นรูปเปิดตัวใช่ไหมก็อันนี้ไปถ่ายแถวนั้นแล้วมันมีร้านที่ร้านตู้สติกเกอร์ที่แบบน่ารักสุดเข้าไปถ่ายในร้านด้วยแต่เหมือนไม่มีใครได้ใช้รูปเซตนั้นมั้งแล้วก็จะมีรูปเซตนี้แล้วผมเหมือนเป็นคนชอบถ่ายรูปโฟโต้บูธไงก็แบบลากทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกลากเซตที่แบบวันนั้นที่ไปถ่ายรูปเปิดตัวด้วยกันไปถ่ายด้วยแล้วก็มีจังมินจินฮาร์ดแล้วก็มีไทยเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นไทยยังเป็นหัวทรงลูกบอลอยู่เลยหัวทรงลูกบอลใช่ไหนเขาด้วยนะจะใส่หมวกเลยใช่ตอนนั้นไทยยังเป็นแบบหัวทรงลูกบอลอยู่ See you at the Kun See you at the Kun See you at the Kun เจอกันครับผมตะคูนโอเครูปต่อไปรูปนี้ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นเลยต้องเคยเห็นพี่มีเคยให้ดูรอบหนึ่งอ๋อเหรอโอเคหนึ่งจำพร้อมซึ่งเป็นสตูพี่กินด้วยซ้ำอ่ะตอนนั้นเพลงกำลังมาเลยฮะไม่โอเคไม่โอเคตอนนี้ต้องไม่สบายอยู่โอเคไม่เป็นไรเราเริ่มต้นกันมาได้ก็อันนี้เป็นผมกับฮาร์ปตอนนั้นเหมือนมันจะมีรูปคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแบบนิทรรศการตอนนั้นมันเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ถ้าทุกคนแบบเลื่อนๆ IG ผมไปดูทุกคนจะเห็นว่าแบบผมลงอันเนี้ยช่วงสิ้นปีไม่ใช่ลงอันนี้สิชุดอันเนี้ยจะเป็นชุดแบบช่วงสิ้นปีที่ผมเคยไปถ่ายกับต้นคริสต์มาสใช่เป็นวันเดียวกันเลยที่แบบผมไปถ่ายอันนี้ให้ดูชุดซึ่งใน IG ผมจะใส่เสื้อไอฮาร์ดเพราะว่ายืมมาโอเคก็เหมือนตอนนั้นเขาจะให้ไปถ่ายรูปเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองคริสต์มาสอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วเดินไปเจอแบบที่นี่มันเป็นแบบสตูดิโอที่แบบพี่กินจัดเป็นของพี่กินอ่ะใช่วันนั้นมีแพนเทอร์ก็ไปนี่อ้าวเหรอทำไมนี่พี่นี่ไม่ต้องพูดมันเรียนญี่ปุ่นโอเคคนที่ชื่อว่าไฮโตเตโมโยโรชิเดสกาสากุระแดนเครือไกอยากเป็นแฟนญี่ปุ่นเหลือหลายอยากเชียวชายอยากใช้เงินเย็นแล้ววันนั้นใช่ๆวันนั้นหลังจากแบบถ่ายรูปนี้เสร็จตอนกลางคืนมีจับฉลากไม่ใช่จับฉลากสิแลกของขวัญใช่วันที่แบบเป็นแลกของขวัญที่รวมทีเล็กเพนกวินวันนั้นมีแลกของขวัญแล้วสิ่งที่ตลกก็คือเหมือนตอนนั้นแบบตอนกลางคืนไอ้ตอนแบบเย็นๆอยู่อะไม่ได้เตรียมของขวัญมาแล้วอยู่คิดไม่ออกว่าจะเอาสีว่าจะเอาของอะไรเหมือนธีมคือสีฟ้ากับสีเขียวสีฟ้าเพนกวินสีเขียวทีเล็กแล้วอยู่ทีเล็กใช่อยู่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เดินจูงมือแมทด็อกเลยเดินจับมือแมทด็อกดักไปแบบไปห้างกันสองคนก็ดีใจด้วยก็ดีใจด้วยประโยคทำลายจิตใจก็ดีใจด้วยพี่มิงก็จะแบบเดินหนีหรือไม่ก็แบบตอบแบบก็ดีก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่มิงก็เดินไปเลยแล้วผมก็แบบตอนนั้นผมก็รู้สึกเศร้ามากว่าแบบผมโดนทิ้งนั่นแหละก็นี่เราไม่จบสักทีเดี๋ยวมันมีอะไรมาขัดก็แบบอยู่ก็เดินดอกแดกไปแบบไปที่ขายของสดอะกับแมทด็อกแล้วเดินกลับมาพร้อมกับแบบก้อนกลมๆห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วก็คลุมด้วยแบบที่ห่อของขวัญอีกทีหนึ่ง
ทุกคนก็อยากรู้ว่าอะไรจนถึงตอนที่จับฉลากจับแบบจับว่าใครจะได้ของใครอยู่จับได้ตัวเองแล้วอยู่ก็กรีดใส่ตอนนั้นเลยกรีดใส่พี่ยงพี่ยงมาถึงแล้วตอนนั้นพี่ยงแบบติดงานแล้วพี่ยงตามมามีจับกับพี่ยงด้วยใช่ทำไมกอริลล่ากับไฟเทอร์ไม่มีอะไรอ่ะแล้วนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยู่แบบไม่ชอบแตงโมมาจนถึงทุกวันนี้ครับโอเครูปต่อไปถือว่าเป็นรูปสุดท้ายไหมมันไม่ใช่รูปสุดท้ายแต่แบบถ่ายในเวลาเดียวกันแต่ถ่ายแบบ2เซตซึ่งอันเนี้ยเราลงกันหลายรอบมากเราลงกันหลายรอบมากจริงมันเป็นรูปในความทรงจำอยู่นะเพราะว่าโอเคเปิดรูปกันหนึ่งสองท่าดานี่ให้ดูที่รูปรูปนี้เป็นรูปที่เราจะไม่มีวันลืมรูปที่ไม่มีวันลืมสองรูปเนี้ยเกิดจากตอนนั้นมิชชั่นจบมิชชั่น4จบมิชชั่น4เลยจบมิชชั่น4วันถ่ายเลยไม่วันเราถ่ายจบมิชชั่น4วันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วเราไปวันจันทร์ตอนเย็นใช่ไปวันจันทร์ตอนเย็นก็คือมิชชั่น4ทุกคนก็รู้ใช่มั้ยว่าผมตกรอบอ้าวตัวเดี๋ยวนี้ก็ใช่วายตกรอบอ้าววายตกรอบเหมือนกันก็พวกเราก็เหลือกันอยู่เท่านี้ในบ้านมี1 2 3 4 5มีนมีอโปมีออโต้มีจังมีเน็กใช่ซึ่งเราจะต้องมีโอโบกับยูตามมาแต่เหมือนโอโบกับยูอ่ะหนีไปกินซูชิกันสองคนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วเก่งเนี่ยจริงๆตอนแรกมีพี่โอโบกับพี่ยูด้วยใช่แล้วพี่โอโบกับพี่ยูบิดใช่บิดแบบนี้เลยโอ้ยหลังแก๊ปอายุเยอะแล้วเนาะนะก็เลยถ่ายกันมาแค่นี้ครับวันนั้นเราไปกินปิ้งย่างครับซึ่งหลังจากเรากินปิ้งย่างเสร็จใช่ไหมแล้วก็แยกกันเดินแป๊บหนึ่งแล้วแบบก็กลับมาเจอกันเหมือนไปแยกกันซื้อเสื้อผ้าป่ะแยกกันไปซื้อเสื้อผ้าแล้ววันนั้นน่ะพี่เน็กก็ได้กางเกงสีเหลืองนีออนตอนนั้นมาที่พี่เน็กถ่ายเขียวนีออนตอนนั้นน่ะที่พี่เน็กถ่ายลง IG ที่ไซวันเท่ๆใช่ซึ่งเดินวนนานมากกว่าจะซื้อคิดแล้วคิดอีกเดินวน30รอบอืมนั่นแหละก็โอเคแล้วเอซื้อโอเคหลังจากแบบเดินเที่ยวเดินอะไรเสร็จละเหมือนไปเจอร้านนั้นเนี่ยแล้วมันแบบร้านถ่ายตู้สติกเกอร์อยู่ข้างหลังอันนี้คืออีกร้านหนึ่งมันอยู่หลังวิดโด้ป่ะใช่อยู่หลังวิดโด้แล้วมันแบบเหมือนเดินเฉียดหน้าร้านแล้วเอ้ยมันมีพ็อปน่ารักดิก็เลยเดินเข้าไปถ่ายกันเพราะไหนๆก็แบบตกรอบแล้วตอนแรกคิดในหัวเลยตกรอบแล้วต้องเหงาแน่เลยไม่ได้เข้าบ้านเลยเหมือนเดิมตอนนี้เป็นไงเหมือนเดิม ดังนั้นทุกคนสบายใจได้ว่าพวกผมไม่ได้เศร้าครับจริงตอนตกรอบก็เศร้าตอนประกาศผลหลังจากนั้นเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็คือแบบเอ้ยมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีตามออโต้พี่นอนในบ้านทุกวันเลยพี่มินไม่ไปไหนเลยตัวนี้ออกไปเที่ยวเล่นที่โรงเรียนนั่นแหละเอ้าในรูปนี้มีอยู่5คนครับแต่มี2คนที่คุณจะไม่ได้ไปต่อเสียใจด้วยครับอยู่ในความทรงจำเราอยู่ในความทรงจำตลอดไปThank you. You're welcome. อ่ะแล้วก็ผมจะมีเล็กๆน้อยๆอันที่แถมมาให้ทุกคนดูก็คือรูปโพลารอยช่วงนี้ผมอินการถ่ายโพลารอยก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบรวดเร็วซึ่งที่จริงผมตั้งใจจะถ่ายให้ครบทุกคนครับแต่อันนี้ก็ตัดถ่ายตามสถานการณ์ไปก่อนโอเคเริ่มที่ใบแรกตาอันนี้ถ่ายกับซังซึ่งทุกคนน่าจะเห็นแล้วตาอันนี้ถ่ายกับหาอะไรทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นที่จริงมีจังอยู่ข้างๆเลยแต่แบบผมบังกะไม่ถูกอะกล้องมันไม่เหมือนโทรศัพท์ที่แบบถ่ายเห็นกล้องหน้าอันนี้มันเป็นแบบกะเอาใช่ก็เลยเห็นแค่หาแล้วก็ผมอีกจึงนึงอันนี้ผมกับไทยแลนด์เท่ไหมเท่สุดๆไทยไปเรียนเสร็จมาแล้วผมก็ขอถ่ายด้วยเลยเป็นรูปที่ผมกำลังโดนบูบี้อยู่ตอนนั้นนอนเล่นกับไม่เป็นมาสองรอบข้างล่างโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ลำโพงผีสิงทุกคนลำโพงเปิดเองจากห้องซ้อมท่าดาอันนี้คือรูปไก่จิ๋วน่ารักไหมจิ๋วไปเรียนเสร็จแล้วผมก็ถ่ายด้วยนี่รูปกับนายพัสวีอันนี้อันนั้นไปฟิตเนสเสร็จมั้งรูปนี้เป็นรูปตอน
ถ่ายกับเปอร์เหมือนเปอร์แบบนอนอยู่แล้วผมก็เปอร์สลึมสลือแล้วถ่ายด้วยได้ไหมตัวเปอร์ก็บอกว่าได้สองต่อไปสองรูปถ่ายเป็นรูปอีปิก1 2พร้อมตะดานี่2คนเลยผมไปได้กับพี่ยงกับพี่ปุ้มมาวันนั้นเหมือนแบบพี่เอาเข้ามาในบ้านผมก็เลยขอแชร์รูปด้วยนี่ก็เลยได้รูปนี้มา2รูปวันนี้ทุกคนจะได้จารึกประวัติศาสตร์ไว้พร้อมกันว่าเราจะถ่ายรูปพร้อมกันเอ๊ะทำไมหน้าผมตายไม่มันจะรีเฟกป่ะแน่ๆไม่เป็นไรทุกคนเราจะถ่าย2รอบแล้วเรามาลุ้นกันมาพร้อมน่ารักไหมนี่ก็คือรูปนี้ที่ถ่ายเทคแรกไม่ใช่สินี่เทคสองนี่เทคสองนี่ถ่ายแชทที่สองไปแล้วอันนี้ที่ถ่ายไปแชทแรกชิบแก๊งมุกกรอบที่มีแค่เราสองคนเออ ผมจะไปนอนหลับพักผ่อนแล้วนั้นก็เราดูวอล์กต่อไปด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นิ่งบ๊ายบายก่อนตัดกล้องไม่ต้องนะเดี๋ยวตัดทิ้งบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน